รวมของเกมมิ่ง5อย่างที่ขายดีของ EGA ต้นปี2023มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับผมกับคีย์บอร์ดสุดฮอตสุดฮิตของเรานะครับซึ่งมีวางจำหน่ายอยู่ในร้านค้าของเราแล้วนะครับนั่นคือ EGA Type K3 นั่นเองนะครับเป็นคีย์บอร์ด Mechanical นะครับผมซึ่งสามารถที่จะถอดกรอบออกมาได้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนคีย์แคปนะครับเอาคีย์แคปของ EGA Type MGKC มานะครับเอามาเปลี่ยนให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับก็มีให้เลือกถึง2สีด้วยกันนะทั้งสีขาวแล้วก็สีดำเลยนะครับไฟเป็นแบบ Rainbow Lighting นะครับผมแล้วคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดแบบ full size เลยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่รุ่นของ EGA นะครับที่เป็นคีย์บอร์ดแบบ108ปุ่มเลยครบทุกปุ่มเลยนะครับส่วนหน้าตามันก็ประมาณนี้ใครชอบแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีอีกตัวนึงเลยนะครับสำหรับ EGA Type K3 นั่นเองนะครับถ้าอยากได้ถูกลงมาอีกนิดนึงนะครับผมก็แนะนำเป็น EGA Type K9 ตัวนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจุดเด่นมันจะอยู่ที่ตัวคีย์บอร์ดเขามีน็อบไว้เพิ่มลดเสียงแล้วก็ลดพวกแสงไฟอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับตัวคีย์บอร์ดเหมือนกันครับเป็นแบบ Rainbow Lighting เหมือนกับ K3 เลยนะครับผมแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับมันจะเป็นปุ่มรอยแบบนี้นี่ถ้าเกิดใครชอบคีย์บอร์ดปุ่มรอยแมคคานิคอลมีสวิตช์ให้เลือก2แบบเหมือนกันกับ K3 เลยนะเรดกับบลูนะครับ K9 ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับในส่วนของคีย์บอร์ดที่พูดไปทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมเป็นคีย์บอร์ดที่ขายดีมากๆนะในปี2023นี้นะครับมีคีย์บอร์ดแล้วจะขาดคีย์แคปได้อย่างไรนะครับตัวนี้นะครับเป็นคีย์แคปของ EGA Type MGK45 นะครับเป็นคีย์แคปพุดดิ้งนะครับแล้วก็เป็น PBT ด้วยซึ่งคีย์แคปพุดดิ้งนะฮะจะมีจุดเด่นในเรื่องของไฟที่มันลอดผ่านตัวฐานของตัวคีย์แคปนั่นเองนะครับแล้วก็มีปุ่มให้ถึง117ปุ่มเลยนะครับผมเรียกได้ว่าใช้คีย์บอร์ดแบบไหนก็ตามนะฮะมีปุ่มให้ครบแน่นอนนะครับกับนี่เลยครับคีย์แคปของ EGA รุ่น EGA Type MGK45 รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมาส์นะครับผมแนะนำเป็นเมาส์ไวเลสที่แบบว่าขายดีจัดๆเลยนะครับผมตัวนี้หลายๆคนน่าจะมีแล้วด้วยซ้ำนะครับผมก็คือ EGA Type M8 นั่นเองนะซึ่ง M8 เนี่ยมีให้เลือกถึง2สีด้วยกันนะก็คือสีขาวแล้วก็สีดำนะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายโหมดเลยนะเป็นแบบว่าไร้สายก็ได้นะครับผมเป็นแบบเสียบสายใช้งานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและตัวนี้นะมีซอฟต์แวร์ด้วยนะครับสามารถที่จะปรับมาคงมาโคได้หมดเลยเรียกได้ว่าครบจบในตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็รูปทรงที่เรียกว่าเออร์โกโนมิกดีไซน์มาตรฐานนะฮะสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งจับแบบเต็มมือนะครับผมหรือจะเอานิ้วจับอย่างนี้นะครับจับได้ทุกรูปแบบเลยนะฮะถนัดแน่นอนนะครับตัวนี้ถ้าใครชอบแบบมินิมอลนะครับผมใช้งานง่ายๆพกพาสะดวกไร้สายนะครับแนะนำเป็น EGA Type M8 รุ่นนี้เลยนะครับผมรับรองว่าถูกใจแน่ๆนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเมาส์ที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบไฟแบบสีสันแบบจิ๊ดจ๊าดสดใสซาบซ่านนะครับผมกับ EGA Type M11 รุ่นนี้นะครับซึ่งเมาส์รุ่นนี้นะฮะเขามีจุดเด่นในเรื่องของไฟนั่นเองนะครับตัววัสดุมันจะโปร่งใสมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ค่อนข้างที่จะดีมากๆเหมือนกันนะครับผมมีซอฟต์แวร์สามารถปรับแต่งสีไฟนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะมากๆเลยและที่สำคัญนะมีโหมด Sound Lighting ด้วยเวลาเราเปิดพงเปิดเพลงนะฮะไฟมันกระพริบตามเพลงด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเด็ดดวงมากๆเลยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นหูฟังกันบ้างนะครับผมหูฟังเนี่ยที่ผมจะมาแนะนำรุ่นแรกเลยนะครับก็คือหูฟังแบบ in ear นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า EGA TypeE3 หรือ E3 นั่นเองนะครับตัวนี้ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็เป็นตัวที่ขายดีมากๆเลยเพราะว่าราคาที่มันถูกมากๆนะครับสามารถใช้งานได้แบบหลากหลายแพลตฟอร์มมากไม่ว่าคุณจะใช้มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่เครื่องเกมคอนโซลก็ตามนะครับตัวนี้ถือว่าครบจบในตัวเดียวเลยนะครับมี inline controller สามารถเพิ่มลดเสียงได้รับโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีไมค์แถมมาให้ด้วยนะเป็นไมค์แบบก้านยาวนะครับนี่เลยนะครับก็สามารถที่จะต่อเข้าไปที่ตัวหูฟังแล้วก็ใช้งานไมค์ได้ในทันทีเลยนะครับเรียกว่าพกพาง่ายสะดวกแล้วก็ของแถมในกล่องค่อนข้างที่จะอลังการงานสร้างมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวหัวต่อแจ็คเพิ่มนะครับแล้วก็มีตัวจุกใส่หูฟังที่สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็มีถุงเอาไว้เก็บหูฟังอีกต่างหากโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆกับราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับผมหรือใครนะที่อยากได้หูฟังแบบเฮดเซตนะครับทางเราก็มีแนะนำมาเหมือนกันนะนั่นก็คือ EGA Type H3 นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นหูฟังแบบเฮดเซตแบบโอเวอร์เอียร์หรือว่าครอบหูเลยนะครับตัวนี้เสียงดีมากๆและระบบเสียงเป็นแบบ 7.1 Virtual Surround ด้วยนะครับผมเป็นจำลองนะเสียงค่อนข้างที่จะโอเคเลยตัวเบสไม่ได้บวมมากนะฮะค่อนข้างที่จะพอดีกลมกล่อมเหมาะกับการเล่นเกมมากๆเลยนะสำหรับรุ่นนี้ลวดลายนะครับเรียกว่าจี๊ดจ๊าดสะใจนะครับเพราะตัวไฟเป็น RGB Spectrum แบบนี้นะฮะสวยงามมาก
มีตัวที่ปรับเพิ่มลดเสียงโวลูมตรงนี้ด้วยนะครับสามารถเพิ่มลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะครับพอร์ตเป็น USB ตรงนี้ข้อดีคือใช้งานพอร์ตเดียวจบเลยนะครับและสามารถที่จะปรับแต่งเสียงต่างๆด้วยซอฟต์แวร์อันทรงพลังของ EJ ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะใครชอบย่านเสียงแบบไหนสามารถไปปรับแต่งในซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับราคาถูกมากๆด้วยใครที่กำลังมองหาหูฟังแบบเฮดเซตแบบนี้นะครับผมแล้วมีซอฟต์แวร์สามารถปรับแต่งต่างๆนานาได้นะ EJ Type HT ตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับและทั้งหมดที่พูดไปนะเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆในปี2023ของเราช่วงต้นปีนะครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายปีเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบนึงนะว่ามีสินค้ารุ่นไหนที่อัปเดตและมาแรงแซงทางโค้งของ EJ กันบ้างนะครับก็ใครที่สนใจสินค้านะครับผมของ EJ สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านขายสินค้า IT ชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือว่าช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ต่างๆเรานะครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะครับใครมีคำถามอะไรนะสามารถถามมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมจะได้แนะนำคลิปดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆที่ผ่านทางมาได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเราไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ